ไม่ว่ามีใครฟังมาถามถามอะไรตอบตอบไปนี่จะถามอะไรไม่ถูกถ้าที่ออกมาเรียกอะไรเนี่ยถ้าให้เจอให้แจ้งความจับเลยเนี่ยหลวงพ่อพอใจไหมก็ยังไม่พอใจจับจริงๆต้องจับพระเถระที่มีเงินพอใจมาจับก็จิ้งกระจอกทำไมไอ้ตัวฝากไว้เป็นร้อยล้านนั่นไม่จับฝากไว้ทำไมนั่นตัวการไอ้ที่เขาเรียกอะไรตามเล็กๆน้อยๆนี่วันหนึ่งได้ไม่กี่หมื่นเนาะแต่ผู้เอาไม่เยอะฉะนั้นตัวการใหญ่มันพวกที่ฝากธนาคารเล็กๆพวกเขาหาเช้ากินค่ำไม่น่าไปยุ่งกับเขามากถ้าผู้ใหญ่แก้พวกนี้ไม่กล้าทำพวกนี้กล้าทำเพราะผู้ใหญ่ไม่แก้แล้วมีอะไรฝากไหมฮะถึงพระก็อยากให้พระพากันแก้ไขพวกผู้ใหญ่นั่นแหละจะต้องเป็นผู้ไม่หาเงินต้องเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับเงินต้องให้อุบาสกเขาเป็นคนจัดการมันดีกว่าจะไปจัดการเงินซะเอง